นางจูลี่ซูมารดาของนายฮาวเวิร์ดหวังเดินทางมาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกับพกผ้าสีขาวชูแผ่นป้ายประท้วงขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายกรณีถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นบัญชีดำทั้งนี้แม่ของนักร้องหนุ่มได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้พิจารณายกเลิกการขึ้นบัญชีดำพร้อมกับขอคำชี้แจงว่าเหตุใดถึงต้องดำเนินการขึ้นบัญชีดำต่อลูกชายด้านพลตำรวจโทพานุเกิดลาภผลผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่าสาเหตุหลักที่นายฮาวเวิร์ดถูกขึ้นบัญชีดำนั้นมาจากผู้ต้องหาเคยก่อคดีอาญาในประเทศไทยมาแล้วถึง3คดีเป็นเหตุให้มีชื่ออยู่ในบัญชีดำซึ่งขั้นตอนในการขึ้นบัญชีดำนั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522มาตรา12อนุ7ซึ่งระบุว่าบุคคลใดที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรไทยทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะต้องดำเนินการผลักดันกลับออกนอกประเทศในส่วนที่นักร้องหนุ่มได้เดินทางเข้าประเทศไทยนั้นเป็นผลมาจากการที่นักร้องหนุ่มได้เปลี่ยนชื่อและหนังสือเดินทางเล่มใหม่ซึ่งระบบการตรวจสอบของประเทศไทยจะทำได้เพียงแค่ตรวจสอบชื่อและตัวเล่มหนังสือเดินทางเท่านั้นต่างจากในบางประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาทำการตรวจสอบถ้าจะตรวจมีบ้างนะครับสำหรับคนต่างชาตินะครับนะซึ่งเรากำลังแก้ไขระบบอยู่นะครับเราจะมีระบบที่จะพิจารณาประกอบรูปภาพนะครับก็ในอนาคตก็คงจะเป็นอย่างตัวนี้มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นน้อยต้องไอ้เคสนี้ต้องตั้งใจจริงๆคือตั้งใจทั้งเปลี่ยนพาสปอร์ตตั้งใจทั้งเปลี่ยนชื่อด้านพันตำรวจเอกชาติชายเอี่ยมแสงรองผู้บังคับการสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่าหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของบุคคลต่างด้าวใหม่โดยนำระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าหรือระบบ APPS Advanced Passenger Processing System โดยจะต้องติดตั้งในสนามบินของท่าอากาศยานไทยทั้ง6แห่งรวมถึงสนามบินนานาชาติของกรมการบินพลเรือนโดยระบบ APPS นั้นเป็นระบบแจ้งรายละเอียดข้อมูลของผู้โดยสารที่จะต้องถูกส่งไปตรวจสอบล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลายทางเป็นรายบุคคลแล้วหน่วยงานปลายทางที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการตรวจสอบกลับมายังเคาน์เตอร์ที่ผู้โดยสารเช็คอินว่าอนุญาตให้เข้าหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการนำระบบฟิงเกอร์พริ้นซึ่งเป็นระบบตรวจสอบลายนิ้วมือมาตรวจสอบโดยจะเริ่มใช้ต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นั่นคือหมายความว่าถ้าเราไปเช็คอินที่ประเทศออสเตรเลียจะเดินทางมาไทยภายใน2นาทีผมจะตอบเขาได้ว่าคุณให้ขึ้นเครื่องไหมนนทวัฒน์วรศรีถ่ายภาพประพงษ์แหลมแจงรายงาน